เราต่อเนื่องกันครับผมมาตรงนี้ครับจากเพื่อนพี่น้องชาวดอมคุณป้าคุณย่าให้เครดิตซึ่งกันตัวนี้ครับมุมมองและทัศนคติของเปียบทักษอดกับชีวิตคู่นะเดี๋ยวฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับคงจำกันได้นะไม่มีชีวิตคู่ไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันใหญ่มันเล็กสำหรับเรายังไงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนบางปัญหาจะใหญ่สำหรับเราแต่บางคนอาจจะคิดว่ารับได้ก็เป็นเรื่องเล็กของเขาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกคู่มีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะขึ้นกับมุมมองและการแก้ปัญหาของแต่ละคนและสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้เราผ่านไปได้ก็คือกำลังใจแล้วก็พลังในตัวเราเองนี่แหละค่ะแน่นอนทุกคนพลังมากพลังน้อยแตกต่างกันไปถ้าใครพลังน้อยก็หากำลังใจพลังจากคนรอบข้างอุปสรรคที่เราเจอจุดนี้ค่ะที่จะทำให้เราเปลี่ยนไปบทเรียนต่างๆประสบการณ์ต่างๆในชีวิตก็ทำให้นี่แหละเติมความสตรองให้เราค่ะแล้วเราผ่านได้นี่นะครับมุมมองและทัศนคติของพี่แอฟทักษอ่อนกับชีวิตคู่นะที่เราไปได้ยินกันนะเป็นสัมภาษณ์ที่เรียลไลฟ์เรียลไทม์ที่สุดกับสื่อเลิฟกับสื่อเลิฟเดี๋ยวไปต่อเลยครับปิดท้ายตรงนี้ครับจากคุณพี่น้องชาวน้องฝ่ายอยู่เสือหารักและใจถือนะให้เครดิตกันตรงนี้นะครับแอดจัดให้ทุกๆวันนะถ้าทันนะครับเขาฝากนะจัดไปครับเลือกสิ่งที่สบายใจที่สุดไม่ต้องดีที่สุดแต่มีความสุขที่สุดนะครับนี่คือสตอรี่สื่อความรู้สึกสื่อเลิฟสื่อสายใหญ่ความรักนั่นเองครับยังใช้ช็อตนี้หลายๆคลิปเลยนะเอามาช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะในลุยในส่วนของงานแล้วก็พักผ่อนส่วนตัวด้วยนะครับบางทีก็อาจจะไปเดทกันโดยที่เราไม่เห็นนะเราไม่ได้เห็นช็อตแบบนั้นเพื่อนพี่น้องชาวนอกไม่ได้ลงหรือว่าไม่มีใครถ่ายได้นั่นเองนะครับค่อนข้างจะเป็น private ส่วนตัวที่สุดนะก็ให้ความเป็นส่วนตัวของเขานะครับนี่คือพลังแรกที่เราจะสัมผัสในโมเมนต์ที่สำคัญที่สุดวันที่เซอร์ไพรส์วันดีๆที่เราจะได้รอรุ้นกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะรับความสุขใจฟูสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่อขอบคุณที่รับชมและเจอกันครับ